ยอมทิ้งเงินเกือบ60ล้านบาทด้วยการยกเลิกค่าผ่านทางบนถนน3สายทั้งมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกและบูรพาวิถีตลอดช่วงสงกรานต์เปิดขบวนการผู้มีอิทธิพลบุกรุกป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติเกาะช้างสร้างรีสอร์ทและโรงแรมหรูหลังชาวบ้านแจ้งเรื่องผ่านตำรวจเพิ่มความเข้มงวดทางด้านความปลอดภัยในสถานีขนส่งสถานีรถไฟหัวลำโพงและสนามบินทุกแห่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานที่ท้องสนามหลวงแล้วเพื่อให้ประชาชนส่งน้ำตามเทศกาลสงกรานต์ค่ะขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ประกอบด้วยรถบุพชาติจากหน่วยงานต่างๆรถกลองยาวรถจักรยานตำรวจซึ่งเคลื่อนขบวนออกจากหน้าพระธาตุหลังจากนายอภิรักษ์โกษโยธินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารทำพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ออกจากพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ไปประดิษฐานมณฑปณมณฑลท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำตามเทศกาลสงกรานต์จนถึงวันที่15เมษายนนี้ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติให้ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ไปภาคตะวันออกและเส้นทางด่วนบางนาชนบุรีเพื่อลดการจราจรติดขัดลดอุบัติเหตุและประหยัดน้ำมันซึ่งจะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ56ล้านบาทมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง24นาฬิกาของวันที่18เมษายนที่เห็นนี้คือภาพที่สถานีขนส่งหมอชิด2นะคะแทบจะไม่มีที่ว่างเลยเนื่องจากประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในด้านการรักษาความปลอดภัยและกำชับผู้โดยสารว่าไม่ควรจะวางกระเป๋าทิ้งไว้ซึ่งหากพบว่าไม่มีเจ้าของก็จะตรวจค่ะทั้งนี้บริษัทขนส่งหรือบขส.คาดว่าทั้งวันจะระบายผู้โดยสารได้ 250,000 คนและจะระบายได้หมดก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้ขณะที่ถนนทุกสายที่มุ่งหน้าไปสถานีขนส่งหมอชิด2ก็ติดขัดส่วนที่สถานีรถไฟหัวลำโพงช่วงเย็นผู้โดยสารหนาแน่นมากขึ้นเจ้าหน้าที่การรถไฟได้เพิ่มความเข้มงวดรักษาความปลอดภัยคาดว่าวันนี้จะระบายผู้โดยสารได้มากกว่า 140,000 คนโดยจะไม่ปล่อยให้ผู้โดยสารตกค้างพร้อมจัดขบวนรถเสริมด้วยที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก็มีการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยในสนามบินทุกแห่งเต็มพื้นที่โดยกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งกำลังเสริมทุกสนามบินลดทางเข้าให้เหลือเท่าที่จำเป็นและตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าลานจอดรถทุกคันส่วนบริษัทการบินไทยจัดพิธีรดน้ำอวยพรผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนมีการตกแต่งห้องรับรองพิเศษให้มีบรรยากาศวันสงกรานต์พนักงานต้อนรับแต่งชุดไทยจัดบริการขนมไทยขณะที่สายการบินต้นทุนต่ำก็มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมากค่ะ